สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายคำว่า DDoS นะครับหรือว่าที่เขาย่อมาจากคำว่า Distributed Denial of Service นะครับแล้วก็เขาทำยังไงถึงเซิร์ฟเวอร์มันล่มนะครับคอนเซปต์ของมันคืออะไรนะครับเป็นแบบเบสิกนะครับไม่ได้ลงไปแบบแอดวานซ์ว่าแบบโหแบบเขาโยนนู่นโยนนี่กันยังไงนะครับอันนี้คืออธิบายให้แบบให้เห็นภาพว่า DDoS คืออะไรนะครับใครที่แบบเข้ามาวิดีโอผมครั้งแรกก็ฝาก Subscribe ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับเริ่มต้นเลยนะครับซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเราก็เตรียมไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือบนอินฟราสตรักเจอร์ของเราที่เราเตรียมไว้นะครับไม่ว่าเราจะมีเงินเยอะเงินน้อยเนี่ยเราก็เตรียมนะครับเตรียมการสเกลไว้เรียบร้อยละคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะน้อยจะมากเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆจะเป็นพันจะเป็นหมื่นจะเป็นแสนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันจะเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็พวกนี้มันเป็นยูเซอร์ของเราเนี่ยเราก็เอสติเมตได้ถูกไหมครับเอสติเมตว่าโหลดมันจะเยอะประมาณไหนพอมันเอสติเมตได้เนี่ยมันก็มีเทคนิคต่างๆที่มาช่วยเราเช่นอาจจะมีเรื่องแบบเอา CDN มาฮิตมี static file พวกเนี้ยเซิร์ฟผ่าน CDN นะหรือว่าแบบอะไรก็ตามที่เป็น content base ที่แบบ dynamic แต่ว่าแบบ cache ได้ก็ cache ไว้อะไรเงี้ยมันจะได้แบบเร็วขึ้นไม่ต้องไปโดน database โดนอะไรก็ตามนะทั้งหมดเนี่ยเราก็เตรียมไว้หรือว่าเราจะใช้ distributed database ก็ได้นะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บสมมุติว่ามันมีคนไม่หวังดีอ่ะคนสักคนนึงอ่ะเขาบอกว่าอยากจะทำให้เซิร์ฟเวอร์เราล่มไอ้คนคนเนี้ยเขาทำให้เซิร์ฟเวอร์เราล่มได้ไหมนะครับคือเราเตรียมการมาหมดแล้วแหละนะครับไอคนเนี้ยมันก็ถ้าเอาแบบเบสิกเลยนะก็คิดง่ายๆก็แบบส่งรีเควสเร็วๆเยอะๆรัวๆไปเรื่อยๆนะครับยิงไปเรื่อยๆหวังว่ามันจะล่มนะครับแต่ว่าพอดีว่าอินฟราผมอ่ะมีตังค์เขาเลยบอกโอ้ยกระจอกผมรับได้หลายหมื่นมันก็อาจจะไม่ล่มถูกไหมครับซึ่งวิธีการทำให้แบบเร็วๆเยอะๆล่มเนี่ยมันก็มีวิธีทำนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแต่ว่าผมมาขอพูดอีกวิธีนึงก่อนซึ่งอันนี้มันไม่เกี่ยวกับ DDoS นะมันคือช้าช้าเยอะๆไม่ยอมหลุดนะครับมันเป็น DOS นะครับแต่มันไม่ใช่ DDoS นะครับวิธีการทำของเขาก็คือไอ้คนคนนี้เริ่มเปิดคอนเนคชันสักคอนเนคชันเนี่ยเปิดเข้าไปปุ๊บซึ่งแบบปลอมมาว่าอินเทอร์เน็ตตัวเองช้าแบบช้าแบบโคตรช้าอะไรเงี้ยส่งไปนิดนึงนะครับพอกำลังจะ time out นะครับส่งไปอีกนิดนึงกำลังจะ time out ส่งไปนิดนึงทีละไบต์2ไบต์ทีละนิดทีละนิดทีละนิดไอ้เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันก็แบบเอ๊ะไอ้คนเนี้ยมันแค่เน็ตช้ายังไม่หลุดนะครับพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยเขาก็ส่งรีเควสที่1ไม่ยอมหลุด2ไม่ยอมหลุดไอ้คนนี้ก็ส่งเรื่อยๆส่ง3 4 5อันไหนกำลังจะหลุดก็ส่งแพ็คเกจเพิ่มอันไหนกำลังจะหลุดก็ส่งแพ็คเกจเพิ่มนะครับมันก็จะคีปคอนเนคชั่นพวกเนี้ยเก็บไว้เรื่อยๆนะครับเป็นพันเป็นหมื่นแล้วแต่ส่งอะไรเข้าไปก็ตามส่งไปเยอะๆนะครับไม่ยอมหลุดอย่างเงี้ยช้าๆเยอะๆเนี่ยก็ทำให้หลุดได้นะครับมันเป็น DOS ชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าชื่อเรียกของเขาคือ Slow HTTP DOS Attack นะครับอันนี้มันไม่เรียกว่า DDoS นะครับเพราะอันนี้มันทำจากClient ไม่กี่ Client นะครับไม่ได้ Distribute นะครับซึ่งคนๆนี้คนเดียวอาจจะทำไม่ได้ก็ได้อาจจะต้องมีแบบหลายๆคนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะไม่ได้ต้องเยอะขนาดที่แบบต้องแบบ Distribute ไปเยอะๆมากๆอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยผมเบสจาก Acunetic นะครับ Acunetic เขาก็บอกว่าอันเนี้ยมัน effective แค่แบบพวกนี้ Apache IIS อะไรอย่างงี้นะครับไอ้ตัวนี้ผมไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Engine X เนี่ยจะไม่โดนหรือว่าไอ้ตัวเนี้ยผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ไม่โดนอันเนี้ยผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันแบบมัน valid 100% ขนาดไหนนะครับแต่ว่าคืออันนี้ผมเบสจาก Acunetic มานะครับก็ Apache กับ IIS เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ใครใช้ก็ต้องไปลองดูนะครับว่ามันมีวิธีแก้ยังไงนะครับส่วนใหญ่ผมใช้ Engine X นะครับอันนี้ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับกลับมาแบบเร็วๆเยอะๆไอ้คนเนี้ยเขาจะทำยังไงให้เซิร์ฟเวอร์เราล่มนะครับวิธีที่แบบคอนเซปที่แบบเบสิกที่สุดนะครับก็คือคนเนี้ยก็ไปเขียนไวรัสมาตัวนึงนะครับเขียนเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่ารอโจมตีเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับณวันที่ x เวลา y เป๊ะๆเลยนะครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็เอาไวรัสตัวเนี้ยส่งไปกระจายให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับซึ่งไวรัสประเภทนี้เนี่ยผมก็เลยว่ามันจะทำให้กระจายง่ายนะครับเพราะว่ามันติดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนกว่าจะถึงวันนี้นะครับฉะนั้นมันติดไปเนี่ยไอ้คนที่ถูกติดไวรัสตัวเนี้ยมันก็ไม่รู้ตัวแต่ละคนมันก็ไม่รู้ตัวนะครับว่ามันโดนอะไรกันไปนะครับอาจจะรู้แหละแอนตี้ไวรัสจะจับได้บ้างแต่แบบถ้ามันจับไม่ได้มันก็จะกระจายรวดเร็วมากเลยพอมันกระจายเยอะๆเสร็จปุ๊บพอมันถึงวันที่ x เวลา y เนี่ยทุกคนที่ติดไวรัสตัวเนี้ยยิงตุ้มเซิร์ฟเวอร์เรานะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เซิร์ฟเวอร์เราจะไปเตรียมการไวนะครับก็ถ้าถามผมว่าเยอะพอยังก็คงแบบเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะอลังการแล้วก็มีเหมือนแบบดาวตกใส่เครื่องนะครับก็ปล่อยผมไปเถอะอะไรเงี้ยอาจจะกราบแล้วก็ไหว้พระหน่อยเลยปล่อยผมไปเถอะครับผมผิดไปแล้วอะไรเงี้ยคือผมไปทำอะไรให้อะไรเงี้ยนะครับวิธีนี้เนี่ยที่เขาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เหตุผลที่เราป้องกันไม่ไหวเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีวันรู้เลยครับว่าโหลดที่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยเราจะสเกลรับมันยังไงนะครับมันอลังการมากนะครับทำให้แม้แต่นะครับแม้แต่แบบอย่าง Google เนี่ยอย่างนี้คือตัวอย่าง5อันดับที่ผมหาได้นะครับว่าไปลอง Google มานะครับตรงนี้นะครับ5 most famous DDoS attack นะครับผมไปหามาเนี่ยก็คือมี Google AWS เนี่ย GitHub ก็ยังโดนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาก็เคยโดนนะครับแล้วเขาก็ล่มเหมือนกันนะครับอย่าง GitHub นี่ล่มไป20นาทีเดี๋ยวมาดู GitHub กันเดี๋ยว GitHub เนี่ยวิ่งมาปึ๊ดผมจำได้เลยวันนั้นอะวันนั้นผมบ่นๆอยู่มันล่มถ้ามาดูกราฟนะครับกราฟของ GitHub เนี่ยมันก็วิ่งมาปึ๊ดวันนั้นผมก็จำได้นะครับว่ามันล่มนะครับมันก็พุ่งขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งจังหวะตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าGitHub มันล่มเพราะอะไรก็ไปลองเสิร์ชดูอะไรอย่างงี้นะครับก็ถึงรู้ว่าเอ้ยเขากำลังโดน DOS อยู่นะครับก็วิ่งขึ้นแบบอลังการมากเลยขึ้นอย่างกับ Bitcoin นะครับแล้วก็ลงเหมือน Bitcoin เหมือนกันนะครับลงตู้มเลยนะลงตู้มเลยแล้วก็มาคอลเลกชันนิดนึงนะครับไปโดนต่อยนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับล่มถ้าจำไม่ผิดก็คือแบบมันโดนแบบแค่ช้าๆบางช่วงเนี่ยดวงหน่วงนะตอนนั้นก็อันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยก็คือเอาให้ดูเฉยๆนะครับว่าขนาดระดับโลกนะครับ GitHub เขาก็ยังโดนนะครับแล้วเขาก็ล่มเหมือนกันนะครับก็หวังว่าใครดูวิดีโอนี้แล้วแบบเห็นว่าแบบชอบหรือว่าอะไรก็ตามก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ